ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันจะมีความสุขสมหวังแบบไหนเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันกันแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตราธิบดีเล็งลัคนาเราเลยเห็นไหมครับเล็งกันตรงๆเลยครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่22กรกฎาคมเป็นกันบ้างไหมครับมันรู้สึกติดๆขัดๆดีแต่ดีไม่สุดแย่ก็ไม่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยครับครึ่งๆกลางๆครับนี่แหละครับดาวพักเดินถอยหลังแต่ข่าวนี้จะมาบอกก็คือว่าอีกไม่ถึงเดือนแล้วครับ3ธันวาครับเดินหน้าเต็มกำลังครับเต็มสตรีมโอ้โหบอกเลยส่งผลดีกับชาวกันได้อย่างมากมายอย่างแน่นอนครับแต่ก็ยังต้องบอกแหละครับว่าจะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับวันเกิดเราด้วยนะครับเช่นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นี่แหละครับจะมาบอกเลยเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเกิดวันอะไรเพราะฉะนั้นไปรับชมกันได้เลยครับก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดลัคนาราศีกันแล้วเกิดวันอาทิตย์ครับดาวพฤหัสบดีเป็นอุตสาหะตามทักษะครับอุตสาหะแปลว่าอะไรต้องขยันต้องมีวิริยะมานะเพียรพยายามสูงกว่าคนอื่นทั่วไปหน่อยนะครับสูงกว่าวันอื่นน่ะสูงกว่าวันจันทร์อังคารพุธก็ได้นะครับแล้วจะดีจะนำมาซึ่งความสุขสมหวังประสบความสำเร็จและที่สำคัญดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินและคนรักเห็นไหมมีเกณฑ์จะลงเอยกันได้เหมือนกันนะครับช่วง3ธันวาไปแล้วอ่ะครับยิ่งเดินหน้าน่ะแต่อุตสาหะแปลว่าโอ้โหกว่าจะได้แต่งนี่เหนื่อยต้องฝ่าฟันอะไรกันมาอะไรแบบเนี้ยนะหรือกว่าจะมีบ้านมีรถกว่าจะได้เหนื่อยรอนานหรือว่าจะเก็บเงินได้เนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานครับแต่3ธันวาถึง19เมษายนนะครับก่อนที่ดาวจะย้ายมีเวลาอีก 4-5 เดือนนี่นะครับเราต้องลุยให้เต็มที่เลยนะครับจะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับต่อไปครับเกิดวันจันทร์ครับลัคนาราศีกันดาวพฤหัสบดีเป็นมูลค่าตามทักษะครับโอ้โหมูลค่าคือมีมูลค่ามากขึ้นน่ะแฟนมีค่าตัวเพิ่มขึ้นแฟนน่ารักขึ้นดีขึ้นหรือแฟนอ้วนขึ้นโอ้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้หรือมีเกณฑ์จะได้ลงเอยแต่งงานหลัง3ธันวากับคนที่มีอันจะกินเศรษฐีหุ่นหมีร่ำรวยโอ้โหดีใจด้วยก็มูลค่าเป็นมูลค่าไงหรือจะได้บ้านได้รถที่มีค่าแพงๆนี่พูดอย่างนี้เลยนะครับหรือต่อมาก็คืออะไรขายบ้านขายรถอ่ะคือจะมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเยอะบอกเลยที่ผ่านมายึกแยกยังขายไม่ได้ยังติดๆขัดๆเนี่ยแหละครับเดี๋ยวหลัง3ธันวาไปแล้วลุยให้เต็มที่ครับมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จโอ้ดีทั้งบ้านรถที่ดินแล้วก็คนรักคู่ครองด้วยครับโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ต่อไปเกิดวันอังคารครับชาวลัคนาราศีกันดาวเป็นสีตามทักษะสีก็แปลว่าถึงเวลาแล้วนะลงเอยแต่งงานอ่ะเพื่อนดาวคนรักอ่ะเนาะก็แต่งงานได้ยังมีความสุขอันนี้แบบชิลๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอุตสาหะมากไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้นะครับอันนี้ก็ดีใจด้วยแต่ถ้ายิ่งขยันยิ่งรู้ว่ามีอะไรดีๆเราทำเป็น2เท่าเนี่ยเราก็รวยมากคนอื่น2เท่านะครับบอกไว้ก่อนหรือมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถมาแน่นะครับหลัง3ธันวาไปแล้วนะครับมีเรื่องราวดีๆข่าวดีวิ่งหาเรางานเงินโอ้โหเป็นสีนี่ยังไงก็ดูดีครับและดูไม่เหนื่อยด้วยยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้เกิดวันอังคารต่อไปครับถ้าท่านเกิดวันพุธราศีกันพุธกลางวันด้วยนะ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้น4ทุ่มวันพุธไม่นับนะครับดาวพฤหัสเป็นเดชตามทักษะถ้าเป็นเรื่องความรักก็แปลว่าอะไรมีคู่ครองคนรักที่มีอำนาจบารมีเป็นคนยิ่งใหญ่มีคนมี power เป็นคนมียศมีตำแหน่งมีอิทธิพลแล้วก็จะส่งผลดีให้กับเราหรือเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยตัวเราเองก็ได้การงานเจริญก้าวหน้าดีหมดบ้านรถที่ดินก็เป็นเดชอีกโอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จคนรอบข้างรอบบ้านคนรู้จักหมดดีไปหมดนะครับรู้ไว้เลยนี่ถ้าไปสายการเรียนการสอนครูบาอาจารย์โอ้โหยิ่งโดดเด่นไลฟ์โค้ชอะไรอย่างนี้นะครับนั่นรู้ไว้เลยว่าเป็นเดชนี่ก็ดีมากๆครับนี่แหละครับถ้าเกิดวันพุธกลางวันนะยินดีด้วยเลยครับต่อไปเกิดวันพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสเป็นบริวารครับอันนี้นะถ้าเป็นคู่ครองคนรักเป็นบริวารก็เป็นคนที่ธรรมดาพนักงานประจำเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีกินมีใช้งานดีเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูก็ได้เหมือนกันนะหรือได้อะไรประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองนะก็เราเกิดวันพฤหัสเนี่ยแล้วดาวพฤหัสมันเล็งอ่ะเล็งตัวเราก็ส่งผลให้ตัวเราก็ต้องทำเอง
ขยันหมั่นเพียรอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ต้องทำแล้วจะดีหรือบ้านเป็นบริวารก็แปลว่าได้บ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์บ้านแฝดบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีมุมหนึ่งนะครับต่อไปครับราศีกันเกิดวันศุกร์ครับดาวพฤหัสบดีเป็นมนตรีตามทักษะครับมนตรีแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่และเล็งกับตัวเราแปลว่าเขามองเห็นเราอยู่ตลอดเวลาเขาจะพิจารณางานดีๆให้เราเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้เราเขาจะทำอะไรดีๆให้กับเราเราต้องเข้าหาพบปะพูดคุยไปคุยกับคนใหญ่ๆโตๆระดับ CEO ระดับเจ้าของเยอะๆจะดีงานการจะเจริญก้าวหน้านะครับบอกไว้เลยหรือแฟนเป็นผู้ใหญ่กว่าแฟนอาวุโสกว่าแฟนหน้าที่การงานดีกว่าได้หมดแล้วแต่งงานลงเอยเอาเต็มที่เลยนะครับ3ธันวาไปแล้วนะอีกไม่นานนะแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะแล้วก็บ้านเป็นมนตรีอีกโหในบ้านมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กันเยอะแยะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นเกษตรก็ดีครับเดินหน้าแล้วก็หายเจ็บหายป่วยก็ดูแลกันไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้ดีใจด้วยต่อไปครับราศีกันเกิดวันเสาร์ดาวพฤหัสบดีเป็นอายุแน่นอนเป็นดาวคนรักอ่ะได้แต่งกับคนแก่กว่าหรือเป็นคนมีตำหนิบ้างอะไรบ้างก็อย่าแปลกใจก็เขาอายุเยอะก็ต้องผ่านจะมีครอบครัวไงเห็นไหมก็ได้เหมือนกันนะหรือเลขอายุอ่ะแหละของเราจะออกว่าดาวอายุมันเล็งดาวดีนะถ้าออกก็ซื้อเลยนะซื้อเลขอายุเรานะครับก็จะมีเกณฑ์ถูกได้มากขึ้นหรือเลขที่บ้านก็ได้ก็คือนับอย่างนี้นะบางทีจะเป็นเลขที่บ้านก็ได้หรือเลขอายุบ้านเนี่ยเพราะได้เป็นดาวพันธุเป็นบ้านเป็นรถไงแต่บ้านเนี่ยชั้นสมมติอยู่มา5ปีก็05อยู่มา15ปีก็15อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเอาไปตีเป็นตัวเลขไปเล่นได้ก็มีมุมที่จะถูกนะครับหรือบ้านมีคนสูงวัยเยอะแต่ก็หายเจ็บหายป่วยเหมือนกันก็เป็นเรื่องราวที่ดีหรือเราไปทำอะไรกับคนมีอายุอ่ะไปบำบัดไปนวดไปดูแลไปแก้โรคภัยไข้เจ็บอาหารเสริมอะไรต่างๆไปสอนโอ้โหสอนกับคนมีอายุอ่ะไปดีลกับคนมีอายุอ่ะติดต่อกับคนอาวุโสกว่าอันนี้ดีหมดเลยนะครับแล้วจะรวยด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ดีธรรมดานะ3ธันวาเริ่มได้เลยต่อไปเกิดวันพุธกลางคืนครับดาวพฤหัสบดีเป็นกาลกินีพุธคืนคืออะไรครับก็คือหลัง 18:00 นไปแล้วของวันพุธเช่น 1:00 น 5:00 น 14:00 นยังอยู่วันพุธอยู่อย่างเงี้ยครับได้นะครับกาลกินีแต่เป็นเกษตรที่พอดีอย่างเงี้ยทับได้แฟนอะไรพ่อแม่ไม้ต่างชาติลูกกำพร้าคนสู้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งคนมีโรคประจำตัวคนขี้โรคอะไรเงี้ยคนพิการได้หมดเลยนะครับรวมถึงการที่จะไปเสี่ยงโชคเนี่ยต้องซื้อกับคนที่หูหนวกตาบอดแขนขาอะไรพวกเนี้ยจะดีจะมีมุมที่จะถูกนะครับนะหรือบ้านเป็นกาลกินีคือบ้านได้บ้านมือ2ได้รถมือ2แต่เป็นเกษตรที่พอดีเลยได้ดีๆสวยๆแจ่มๆมาคุณภาพเยี่ยมอ่ะเสมือนมือหนึ่งเลยเขาอยู่ไม่นานหรือหลุดจำนองเขาไม่ผ่านก็ได้ก็เหมือนได้มือหนึ่งแหละแต่มันมีแค่มีคนมาจองก่อนเท่านั้นเองมีตำหนินิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่ได้เสียหายเห็นไหมเพราะนั้นก็ยังมองว่ามันเป็นมุมอะไรที่ดีๆได้นะครับตรงนี้อย่าไปคิดว่ามันจะไม่ได้นะเกษตรที่ดีเพราะเป็นของตนน่ะแสดงว่าเราได้หรือเราต้องซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะดีทำให้เรารวยทำให้เราประสบความสำเร็จหวยไม่ออกตรงเช่น5005อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะออกนะให้รู้ไว้ว่าเป็นประมาณนี้นะให้ทุกท่านไปวางแผนเกิดวันอะไรมาคอมเมนต์กันได้นะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอยากจะบอกเลยครับว่า YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับสามารถไปกดขอบคุณได้ก็คือขอบคุณอาจารย์เกตเทวามาเป็นกำลังใจให้กันและกันครับ FC ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านี่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับใกล้ปุ่มกดไลค์ก่อนจะไปคอมเมนต์นะครับมันจะมี S รูปหัวใจอย่างเงี้ยครับขอบคุณแตะไปเลยนะครับมันจะมีเริ่มตั้งแต่40บาทเป็นกำลังใจให้100บาทเป็นกำลังใจให้200บาทเป็นกำลังใจให้สุดๆเลยคือ 1,000 บาทครับโอ้โหแล้วก็แตะซื้อและส่งครับแล้วก็ไปทำตามขั้นตอนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะครับแล้วทำคลิปดีๆเนี่ยไหมแยกแยะตามวันเกิดตามพื้นดวงไม่มีใครทำครับอาจารย์ทำอยู่ช่องเดียวเท่านั้นเป็นกำลังใจทำให้ด้วยนะครับกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะแล้วใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาดูแล้วได้อะไรบ้างต้องทำยังไงค่าครูเท่าไหร่เนี่ยฟังต่อได้เลยนะครับหรือใครที่อยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตามีไว้ดีนะครับจะได้รู้ว่าลัคนาเราลัคนาอะไรจะได้ไปฟังจะได้แม่นยำมากขึ้นเพราะว่าจากที่ผมผูกดวงแต่ละคนนะไม่ตรงกับที่ฟังกันเลยนะครับเราจะได้ฟังให้มันตรงๆจะได้แม่นๆนะครับและที่สำคัญมีบูชาไว้ติดตัวไว้ดีอย่างไรฟังต่อตามนี้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ
และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เก๋ก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เก๋เทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199 บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199 บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790 กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย
จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ